มาถึงช่วงหนึ่งของรายการเรานะครับนะก็อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้ก็ต้องพูดเน้นย้ำมาสักนิดหนึ่งเผื่อหลายคนยังไม่ทราบนะครับว่ารายการเรามีช่วงพิเศษเพิ่มมาเป็นช่วง The Politics เลือกตั้ง66ซึ่งเราจะเกาะติดการเลือกตั้งนะครับโดยการเจาะลึกนะข้อมูลเขตต่างๆจังหวัดต่างๆที่มีการเลือกตั้งรวมถึงสัมภาษณ์รวมถึงข้อมูลอื่นๆก็จะมารวมกันในช่วงเบรกที่2นี้นะครับซึ่งวันนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวไปติดตามกันครับเข้าสู่ช่วงเบรกที่2ของรายการ Politics นะครับกับ Politics เลือกตั้ง66นะครับหลังจากที่2วันที่ผ่านมาเราไปเจาะสนามที่ปทุมธานีไปเจาะสนามที่กรุงเทพเขต1ป้อมปราบกับที่สัมพันธวงศ์นะครับแล้วก็พระนครมาถึงวันนี้จะชวนคุยจะชวนเจาะลึกจะชวนย้อนข้อมูลเรื่องของชลบุรีหลายคนเนี่ยสนใจจังหวัดชลบุรีนะครับเวลาลงคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับจังหวัดชลบุรีไปคนดูเยอะคนฟังเยอะเพราะว่าการแข่งขันมันดุเดือดแล้วมันมีเงื่อนไขปัจจัยหลายๆเรื่องที่ชวนให้ติดตามสนใจนะครับโดยเฉพาะครั้งนี้คุณเอ็กในการเลือกตั้ง66เนี่ยหลายคนจับตาเยอะ1คือบ้านใหม่เขาไปอยู่อีกพรรคนึงคุณสุชาติชมกลิ่นไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติบ้านใหญ่ก็อพยพย้ายฐานจากพลังประชารัฐไปอยู่กับเพื่อไทยที่สำคัญคือเลือกตั้งที่ผ่านมาในปี62เนี่ยนะฮะขออภัยไม่ใช่ที่ผ่านมาเลือกตั้งเมื่อปี62บ้านใหญ่ตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันหลายเขตเสียไปมันก็เลยมีการจับตาว่าเมื่อเงื่อนไขปัจจัยการเมืองมันเปลี่ยนไปไอ้การเลือกตั้ง66รูปร่างหน้าตามันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับในแง่ของชลบุรีเอาละอันนั้นประเด็นนึงเดี๋ยววันหลังค่อยมาวิเคราะห์ให้ฟังแต่โฟกัสวันนี้ที่อยากจะชวนคุยมันอยู่ตรงนี้แหละฮะในเมื่อวันเวลาผ่านไปบ้านใหญ่อาจจะไม่เหมือนเดิมขนาดเดียวกันมีบ้านใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วเราเห็นบ้านใหญ่กับบ้านใหม่ที่ผ่านมาเขาก็ตอบโต้กันไปมาอยู่ไม่น้อยนะฮะและที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีคำถามอยู่เยอะว่าเมื่อแยกกันแล้วจะเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งเรามีโอกาสได้สนทนากับทั้งบ้านใหญ่และบ้านใหม่คือทั้งคุณสนธยาคุณปลื้มและคุณสุชาติชมกลิ่นแต่สัมภาษณ์คนละครั้งคนละรอบคนละวันนะฮะแต่คำถามชุดเดียวกันวันนี้เลยเอามาให้ฟังก่อนว่ามุมมองความคิดของบ้านใหญ่กับบ้านใหม่เนี่ยเขาเป็นอย่างไรนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป้าหมายส.ส.เรื่องของแนวคิดบ้านใหญ่บ้านใหม่และเรื่องของปัญหาความขัดแย้งของทั้งคู่ลองไปฟังคมความคิดของทั้งสองคนนะฮะชนิดแบบคมเฉียนคมลองไปฟังกันดูฮะคือเพื่อไทยเนี่ยคำว่าแลนด์สไลด์ของเพื่อไทยก็คือเกิน250นะครับเกิน250คือเป้าหมายคือ250ชลบุรีก็เช่นเดียวกันเป้าหมายของเราก็คือ10คนนะครับจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของชลบุรีที่จะมี10คนนั่นคือเป้าหมายนะครับที่เราจะต้องพยายามที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยให้ความไว้วางใจแล้วก็เลือกเราทั้ง10เขตผมว่าแบบชิวๆที่คิดว่าเป็นพื้นฐานที่เราทำได้ผมว่า 6-7 คนอ๋อแน่นอนผมก็มีระยองมีจันทร์ผมมีฉะเชิงเทราแล้วผมก็มีสมุทรปราการมีตะวันตกเพชรบุรีราชบุรีสระบุรีกลางในกลุ่มผมก็ต้องมีน้อย20กว่าคนพี่ถ้าโยงไปตั้งแต่ยุคคุณพ่ออยู่แล้วสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อเหมือนอยู่บนยอดนะครับท่านก็จะมีเครือข่ายอยู่ทุกอำเภอเป็นหลักในการที่จะคอยประสานงานแล้วก็ในแต่ละอำเภอเขาก็วางเครือข่ายลงไปในการทำงานจะเห็นว่าปัญหาทั้งหมดหรือเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยก็จึงเป็นสิ่งที่เราทำงานกันแบบมีเครือข่ายมอบหมายให้แต่ละคนได้ไปทำนะครับไม่ใช่ว่ามีคนเดียวทำทุกเรื่องนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดว่าเรามีความมั่นใจเกี่ยวกับแนวทางในการทำงานผมมีน้องนะมีพี่นะมีญาติเยอะแยะนะแต่อย่ามายุ่งให้คนที่เขาถนัดในพื้นที่แต่ที่ถ้าพี่สวนเป็นคนที่มีความสามารถในตำบลหนึ่งแล้วกำลังจะเป็นนายกหรือจะเป็นสจหรือจะเป็นสสแล้วผมมาน้องผมมาเบียดพี่มีความรู้สึกยังไงทำไมผมจะต้องใช้ครอบครัวของคนเดียวทั้งจังหวัดเหรอไม่มีครอบครัวอื่นเขาเก่งเหรอหรือไม่มีคนอื่นที่เขาเก่งกว่านี้เหรอไม่ใช่ผมคนเดียวพอแล้วนะครับผมคนเดียวพอแล้วที่เหลือเป็นภาคการเมืองภาคประชาชนให้ทุกคนมีส่วนร่วมนี่คือสิ่งที่ผมวางแผนว่าสไตล์การเมืองของบ้านใหม่คือแบบสู้แบบตัวต่อตัวไม่จำกัดว่าใครจะมาจาก
คืออุดมการณ์เพื่อประชาชนเพื่อคนชลบุรีผมอย่างเดียวคือไม่อยากเป็นภาคการเมืองครอบครัวการเมืองครอบครัวมันเป็นเหมือนกับบ้านที่คนอื่นๆพูดถึงบ้านหลังใหญ่บ้านนู้นบ้านนี้ผมไม่อยากไปพูดถึงท่านนะคือไม่อยากไปก้าวล่วงถึงผู้ใหญ่ที่เคยอยู่ด้วยกันแต่ถ้าพี่สวนถามผมอย่างนี้ผมก็ต้องเปรียบเทียบไปฟังถูกไหมครับเราจะมองจุดไหนนะครับถ้าเรามองว่าเป็นคู่แข่งที่ก็ถือว่าเป็นคู่แข่งก็แข่งกันไปนะครับก็อยู่ที่ว่าประชาชนเนี่ยจะให้ความมั่นใจกับทีมเราแค่ไหนนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวพิสูจน์ได้ว่าในเรื่องของการตัดสินใจของประชาชนเนี่ยนะครับเขาจะตัดสินใจเลือกใครปัญหามันมีหลายอย่างปัญหามันเกิดจากเรื่องของทางด้านการเมืองปัญหามันเกิดมาจากในส่วนของเรื่องการที่อาจจะมีในเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีสร้างเรื่องอะไรต่างๆเพื่อเป็นการผูกโยงขึ้นมาให้มันเกี่ยวกับการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่เราก็ดูว่าปัญหามันคืออะไรประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาของเราในแต่ละเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเป็นอย่างไรแล้วก็มาแก้ไขปัญหาตรงนั้นเนี่ยให้มันถูกจุดเท่านั้นเองผมถือว่าวันนี้นักการเมืองเนี่ยการมีบุญคุณการเมืองผมเป็นผู้แทนถ้าผมไม่เป็นผู้แทนผมจะไปเสริมบารมีเขาไหมผมออกงานทุกอย่างค่าจ่ายของผมเงินเดือนผมไหมผมไม่ยุ่งกับเขาไหมแล้ววันนี้ผมถามว่าถ้าจะบอกว่าเป็นผู้แทนในละคุณหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยมันเป็นคำพูดที่ไม่ได้พี่เพราะผมเป็นผมก็รับใช้ชาวบ้านป่ะพี่เงินเดือนผมที่ได้จากสภาผมก็ไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วถ้าผมไม่เป็นผู้แทนมันจะไปเสริมบารมีเขาไหมครับพี่แต่ถ้าเกิดคนหนึ่งให้ชีวิตผมมาเป็นรัฐมนตรีโดยที่ใครๆก็เป็นได้แต่ให้ผมเนี่ยไอ้อย่างนี้สิพี่ถ้าผมไม่ไปกับเขาเนี่ยผมเนรคุณต้องพูดคำนี้เขาไม่ได้ให้ผมแต่คนที่ให้ผมคือลุงตู่ลุงป้อมถูกไหมครับแล้วผมถามพี่คำว่าไอ้คำว่าเนรคุณทางการเมืองเนี่ยถ้าย้ายมาทุกพรรคคุณไม่เนรคุณพรรคอื่นเหรอพี่มันใช้ไม่ได้แล้วอย่ามาใช้อย่างนี้ไม่ได้คือผมไม่อยากพูดไปแล้วนะผมก็พูดบอกไปเยอะแล้วว่ายิ่งพูดไปยุ่งพูดมาเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งนั้นประชาชนได้ประโยชน์อะไรโอ้นี่ครับเป็นมุมมองความคิดของภาพใหญ่ๆเรียกว่าบ้านใหญ่กับบ้านใหม่แล้วกันบ้านใหญ่มีคุณสนธยาเป็นตัวแทนแล้วก็บ้านใหม่ก็มีคุณสุชาติชมกลิ่นเป็นตัวแทนนะฮะ เราก็ถาม3เรื่องอะเป้าหมายส.ส.ของแต่ละคนแนวคิดบ้านใหญ่บ้านใหม่รวมถึงปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซึ่งแต่ละคนก็ตอบเป็นคำถามชุดเดียวกันนะแต่สัมภาษณ์คนละครั้งคนละวันแล้วคุณสนธยากับคุณสุชาติก็ตอบมาในแต่ละมุมของตัวเองทั้งเป้าใช่ไหมที่คุณสุชาติก็พูดไปคุณสนธยาก็พูดไปในแง่ของตัวเลขนะที่บอกชิวๆก็ 6-7 ที่นั่งนะฮะขณะที่คุณสนธยาบอกก็หวังทั้ง10เขตมันก็เป็นมุมที่เห็นอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันในแนวความคิดระหว่างบ้านใหม่กับบ้านใหญ่ซึ่งมันเลยเป็นโจทย์ที่น่าสนใจในรอบนี้ในเมื่อคนที่เคยอยู่ด้วยกันแต่วันนึงต้องมาแข่งกันเองขนาดเดียวกันในแง่ของความเป็นบ้านใหญ่คุณปลื้มณเวลานี้มันก็มีความท้าทายอยู่พอสมควรกับผลเลือกตั้ง62ที่ออกมารวมถึงความท้าทายจากบ้านใหม่ที่แยกออกมาว่ารอบที่จะถึงนี้กับสิ่งที่เขาต้องกลับไปอยู่กับเพื่อไทยเนี่ยสิ่งที่อพยพครอบครัวกลับไปอยู่กับเพื่อไทยเนี่ยมันจะช่วยมากน้อยขนาดไหนหลังจากที่ก่อนอันนี้ไปกับพลังประชารัฐแล้วอาจจะมีปัญหาอยู่พอสมควรนะฮะทีนี้คือถ้าเรามองย้อนกลับไปดูบ้านใหญ่คุณปลื้มเนี่ยถ้าดูสตอรี่มามันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ทางการเมืองมาพอสมควรนะคือจุดเริ่มต้นของบ้านใหญ่เนี่ยมันมาจากตั้งแต่รุ่นพ่อคือกำนันเปาะสมชายคุณปลื้มนะครับที่ทุกคนก็รู้ว่าเข้าสร้างตัวสร้างบารมีจากกำนันนะฮะที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะฐานที่มั่นอยู่ที่เมืองแสนสุขแล้วก็ค่อยๆขยายนะฮะการปกครองไปยังการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับกระทั่งว่าเป็นฐานของนักการเมืองในระดับชาติคือส.ส.นะเป็นคนที่หนุนส.ส.หลายคนให้เป็นส.ส.ได้กระทั่งว่าเป็นรัฐมนตรีได้ซึ่งช่วงแรกของกำนันเปาะเนี่ยเขาก็เริ่มจากการเป็นผู้สนับสนุนส.ส.หลายๆคนก่อนถ้าคุ้นชื่อกันบุญชูโรจนเสถียรยุคนึงก็ได้กำนันเปาะเป็นคนเทคะแนนให้คนนี้คือคุณบุญชู
นะหรืออย่างหลายคนอาจจะไม่ทราบคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์พ่อคุณเฉลิมพันธุ์ซึ่งปัจจุบันอยู่เพื่อไทยคุณสมพงษ์ยุคนึงเคยไปลงที่ชลบุรีและก็ได้กำนันเปาะเนี่ยเป็นคนช่วยเหลือเข้าไปเป็นสสนะฮะอันนี้เป็นจุดแรกเริ่มจากนั้นเนี่ยพอลูกชายในตระกูลลูกชายตัวเองเริ่มอายุถึงเข้าสู่การเมืองได้กำนันเปาะก็เป็นคนที่ผลักดันเป็นลมใต้ปีกผลักดันทั้งคุณสนธยาผลักดันทั้งคุณวิทยารวมถึงคนในเครือข่ายของคุณปลื้มแล้วก็ลูกๆในรุ่นถัดๆมานะฮะก็ได้เป็นสสเป็นรัฐมนตรีในเวลาต่อๆมานี่เป็นบทบาทบ้านใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับแม้ว่าช่วงเวลาต่อมาตัวกำนันเปาะเองจะเจอทั้งคดีนะฮะเจอปัญหาสุขภาพนะครับแต่ว่าความเป็นบารมีของบ้านใหญ่เนี่ยมันก็ยังถูกส่งมายังลูกชายแล้วก็เครือข่ายสามารถสื่อสารในชลบุรีได้นะฮะซึ่งเห็นได้จากผลคะแนนอ่ะวันนี้มีผลคะแนนย้อนหลังมาให้ดูนะครับคือผมตัดมาต้องตัดประมาณปี35ซึ่งเป็นปีแรกที่ทางคุณสนธยาแล้วก็คุณวิทยาลูกชายกำนันเปาะเนี่ยลงสมัครเลือกตั้งนะฮะซึ่ง35เนี่ยมันจะมีเลือกตั้ง2ครั้งคือ35ทับ1กับ35ทับ2เห็นไหมฮะคือมันจะเห็นพัฒนาการเห็นร่องรอยอะไรบางอย่างของการเมืองบ้านใหญ่มาของการเมืองคุณปลื้มมามีนา35ตอนนั้นสสทั้งจังหวัดชลบุรีมี6คนบ้านใหญ่ได้มา4ตอนนั้นสังกัดสามัคคีธรรมแต่วันเวลาผ่านไปด้วยเรื่องของขั้วการเมืองพรรคเทพพรรคมานะฮะเลือกตั้งใหม่กันยา35ทั้งจังหวัดมี6เช่นเดิมแต่รอบนี้เหลือ2คือเหลือคุณสนธยาคุณวิทยาซึ่งตอนนี้เปลี่ยนสังกัดมาอยู่ชาติพัฒนานะฮะกระทั่งว่าผ่านไปเลือกตั้งปี38นะครับตอนนั้นสสทั้งจังหวัดมี6รอบนี้บ้านใหญ่มา6เลยฮะมาครบเห็นมั้ยฮะเริ่มเห็นอิทธิพลเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงมั้ยฮะตอนนั้นสังกัดชาติไทยถัดมาปี39ทั้งจังหวัดมี7บ้านใหญ่ก็ได้7สังกัดชาติไทยเช่นเดิมนะฮะกระทั่งว่ามา44เนี่ยทั้งจังหวัดได้มี7ที่นั่งก็กลุ่มบ้านใหญ่ได้มา6สังกัดชาติไทยเหมือนกันผ่านไปปี48นะครับทั้งจังหวัดมี7นะฮะกลุ่มบ้านใหญ่ก็ได้มา6แต่ว่าตอนนี้สังกัดเปลี่ยนมาเป็นไทยรักไทยแล้วมันเริ่มเห็นร่องรอยกระทั่งว่ามา50เป็นช่วงวันเวลาที่กำนันเปาะเองก็เผชิญกับปัญหาสุขภาพนะฮะเผชิญกับเรื่องของคดีความด้วยตอนนั้นเนี่ยนะฮะทั้งจังหวัดชลบุรีเนี่ยมี8ที่นั่งรอบนี้บ้านใหญ่ไม่ได้เลยนะฮะ0ที่นั่งนะฮะตอนนั้นสังกัดชาติไทยในปี50นี้ประชาธิปัตย์มาหมด8ที่นั่งก็กลับมาในปี54นะครับทั้งจังหวัดมี8คนเช่นเคยรอบนี้มาในนามพลังชนก็คัมแบ็กกลับมาได้6ที่นั่งกระทั่งว่าปี62ล่าสุดนะครับมาอยู่กับพลังประชารัฐมี8ที่นั่งเหมือนกันได้มา5อันนี้คือทั้งคุณปลื้มและเครือข่ายนะคือเราจะเห็นพัฒนาการนะจะเห็นช่วงเวลาอำนาจนะครับของกลุ่มคุณปลื้มแล้วก็กลุ่มเครือข่ายที่ตั้งแต่โรงเลือกตั้งมาเนี่ยมันก็จะมีช่วงทั้งสูงสุดตกต่ำช่วงที่ประคองตัวมันก็มีความผันผวนที่พอสมควรเหมือนกันกระทั่งว่ามาสู่รอบล่าสุดเนี่ยนะฮะในปี66เนี่ยมันก็เป็นอีกความท้าทายนึงเหมือนกันของกลุ่มบ้านใหญ่ว่าเขาจะคงความเป็นบ้านใหญ่ได้อย่างไรรวมถึงว่าไอ้บทเรียนในอดีตเนี่ยจากผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาประเมินแล้วเขาเห็นอะไรบ้างแล้วจะนำมาสู่แผนหรือว่าการรองรับนะฮะในการเลือกตั้ง66อย่างไรอ่ะลองไปฟังมุมความคิดของคุณสนธยานะฮะในฐานะเป็นแม่ทัพชลบุรีในเพื่อไทยรอบนี้ว่าเขาประเมินตัวเองและมองตัวเองอย่างไรบ้างลองไปฟังดูฮะที่ผ่านมานะครับเรามองแล้วว่าส่วนใหญ่คนเขาจะมองว่า1ความคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวบุคคลทีมนะครับหรือว่าในส่วนของเรื่องผลงานที่ผ่านมานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าคนเขามองว่าในเรื่องของการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรกับชาวบ้านเนี่ยเขาจะมองเรื่องภาพความคุ้นชินนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องการทำงานว่าทีมงานเราทั้งหมดเนี่ยที่ทำกันอยู่เนี่ยนะฮะเราทำงานกันแบบไหนนะครับเพราะอย่างที่ผมเราสามารถพูดได้เลยว่าเราทำงานตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นนะครับในระดับรากหญ้าประชาชนเลยนะครับเพราะว่าเรามีผู้แทนที่เป็นเครือข่ายของเราเพราะเราทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองท้องที่อย่างกำนันผู้ใหญ่แพทย์ผู้ช่วยสารวัตรพอขึ้นมาอีกในท้องถิ่นซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่เนี่ยทำงานร่วมกันก็คือนายกทั้งหลาย
นะครับพร้อมสมาชิกแล้วก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและมีอบจ.เป็นตัวหลักก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่นายกวิทยาคุณปลื้มเนี่ยเป็นหลักในเรื่องของการทำงานร่วมกันแล้วก็พอมาถึงในส่วนของเรื่องการเมืองระดับประเทศนะครับก็อย่างผมเองเนี่ยนะเราก็เป็นส.ส.มาหลายสมัยเป็นรัฐมนตรีมา6กระทรวงเนี่ยเราสามารถที่จะทำงานเป็นเครือข่ายและปัจจุบันเนี่ยอย่างรัฐมนตรีอิทธิพลคุณปลื้มเนี่ยนะรัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็ทำงานอย่างเต็มที่ที่รับมอบหมายนะฮะจากทางรัฐบาลในการที่รับผิดชอบงานทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมอันนี้ก็จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นเลยว่าโครงข่ายเราทำงานกันอย่างจริงจังมีความจริงใจและมีผลงานแค่ไหนแล้วกับชาวบ้านหรือกับผู้นำที่เป็นเครือข่ายของเราเนี่ยเราทำงานกันแบบเป็นทีมนะครับเราทำงานกันแบบเป็นทีมในบางครั้งเนี่ยบางเรื่องเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาถึงผมหรือว่ามาถึงในส่วนของฝ่ายบริหารอย่างในพื้นที่บางครั้งพอมีปัญหาชาวบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปกครองท้องที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้เลยเขาก็แก้ไขปัญหาไปนะครับแล้วก็บอกไว้ด้วยว่าอันเนี้ยก็คือลำตีฝากไว้สนธยาฝากไว้ให้มีดูการดูแลแบบนี้อันนี้จะเป็นโครงข่ายทุกคนบางทีทุกคนเนี่ยทำงานจะแบบนี้มาตลอดถ้าเนื้อบ่ากว่าแรงก็จะขึ้นมานะครับก็จะขึ้นมาเป็นลำดับอันนี้คือมันเป็นเครือข่ายที่เราทำรูปแบบนี้มาตลอดคุณพ่อพูดกับเราไว้อยู่ดีนะครับว่าการเมืองเนี่ยมีได้มีตกมีได้เป็นมีไม่ได้เป็นนะครับมีตำแหน่งไม่มีตำแหน่งมันอยู่ที่ว่าเราจะทำงานให้ดีที่สุดได้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ที่สุดได้อย่างไรคืออย่าไปยึดติดกับอะไรอันนี้คือเป็นสิ่งที่พ่อสอนมาตลอดนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีหรือว่าไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำงานได้ไม่งั้นเนี่ยในส่วนของการเลือกตั้งปี 35/2 ที่เหลือ2คนนะฮะตอนนั้นถ้าจำได้คือเทพมารถ้าจำกันได้คือตอนนั้นมีเรื่องเทพมารเพราะมีพฤษภาธมินตอนปี35แล้วตอนนั้นเราอยู่ชาติพัฒนามาร่วมตั้งพรรคกับท่านพลเอกชาติชายชุนวันเนี่ยผลการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยมวลชน6คนก็เหลือผมกับวิยาคุณปื้ม2คนซึ่งตอนนั้นคุณพ่อเองท่านก็บอกว่าโอ้เที่ยวนี้แพ้เนี่ยเขายังบอกเลยเที่ยวนี้แพ้เว้ยแต่ยังดีที่เขายังเหลือคุณปื้มไว้ให้คู่นึงแต่ไม่เป็นไรเที่ยวหน้าว่าใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นคำพูดที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้เนี่ยพ่อเขาบอกการเมืองมีได้มีตกมีได้เป็นมีไม่ได้เป็นเราว่ากันใหม่แล้วครั้งถัดไปเราก็ยกทั้งจังหวัด6คนปี38แล้วก็ทำให้ผมได้มีโอกาสได้เข้าไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในสมัยนั้นถ้าเราจะเห็นอันนี้คือเป็นสิ่งที่บอกไว้ก็เหมือนกับปี50อีกครั้งนึงซึ่งเราก็แพ้ปี50เนี่ย8คนเราไม่ได้สักคนหนึ่งเหมือนกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยนายกวิทยาคุณปลื้มกับรัฐมนตรีอิทธิพลคุณปลื้มเนี่ยถูกวางตัวลงมาท้องถิ่นคืออบจ.กับพัทยาแล้วการเมืองยุคนั้นก็กีฬาสีอย่างที่เราทราบกันดูแล้วเราอยู่ชาติไทยใช่ไหมแล้วเราก็แพ้หมดนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำงานกันต่อนะครับพอถัดมาเราก็เป็นพลังชนเราก็ตั้งเป้าว่าสู้6เขต6คนใช่ไหมเราก็ได้มาทั้ง6เขต6คนนะครับที่เราได้ตั้งเป้าหมายตรงนี้ไว้อันนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่การเมืองอ่ะนะครับมันอย่างที่บอกอ่ะการเมืองก็คือเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะทำอะไรมากกว่าถ้าเราไปยึดติดไปหมดโอ้โหแพ้เลยเที่ยวนี้ไม่ได้เป็นส.ส.เราไม่ทิ้งเลยนะครับแล้วก็เที่ยวหน้าว่ากันใหม่อย่างเงี้ยมันจะไม่มีความต่อเนื่องแล้วประชาชนก็จะเห็นเองนะครับเพราะว่าการที่เราแพ้ไม่ใช่ว่าเราได้ศูนย์คะแนนนะฮะการที่เราแพ้คือเราก็ยังมีคะแนนนะเพราะเราก็ต้องทำให้กับคนที่ไว้วางใจเลือกเราที่ผ่านมานี่ฮะก็เป็นสิ่งที่คุณสนธยาก็ฉายภาพว่าที่ผ่านมาการทำงานแบบบ้านใหญ่คือเป็นแบบไหนและมันมีประโยชน์อย่างไรนะฮะรวมถึงว่าเรื่องของอย่างที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่ามันก็มีขึ้นมีลงมีความผันผวนอยู่พอสมควรคุณสนธยาก็ทราบในจุดนี้นะครับเพราะเป็นสิ่งที่ทางกำนันเปาะก็เคยได้พูดได้สอนเอาไว้แล้วก็ประเมินกันนะฮะก็อยู่ขึ้นอยู่กับประชาชนมากกว่าทำอะไรให้กับประชาชนได้บ้างในความคิดของคุณสนธยาที่พูดจุดนี้นะฮะแต่พูดก็พูดคุณเอกในทางการเมืองนะครับท้ายที่สุดเมื่อคุณลงแข่งแล้วคุณก็ต้องหวังชัยชนะต้องหวังชัยชนะนะฮะซึ่งเมื่อปี62ก็ทางกลุ่มบ้านใหญ่คุณปลื้มเองก็ลงในนามของพลังประชารัฐนะฮะแล้วก็อย่างที่ผลปรากฏออกมาไม่ได้ยกจังหวัดมีหลายพื้นที่ที่เสียไปมีการขึ้นมาของอนาคตใหม่มีคนอื่นมาสอดแทรกขณะเดียวกันก็มีกลุ่มภายในอย่างกลุ่มบ้านใหม่ที่นำโดยคุณสุชาติก็ค่อยๆสอดแทรก
อำนาจตรงส่วนนี้ขึ้นมานะฮะซึ่งมันก็น่าสนใจมันก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายของกลุ่มคุณปลื้มเหมือนกันว่าเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรถ้าเขายังอยากมีพื้นที่มีที่ทางอยู่นะครับในพื้นที่ชลบุรีท่ามกลางกระแสการเมืองที่เปลี่ยนไปทีนี้มันมีบทวิเคราะห์บทนึงน่าสนใจท่านผู้ชมเป็นงานวิจัยของอาจารย์โอรานถิ่นบางเตียวจากมอบูรพาซึ่งอาจารย์เนี่ยทำวิจัยในเรื่องกลุ่มบ้านใหญ่บางแสนตระกูลคุณปลื้มกับการเลือกตั้งมีนาคม62ซึ่งอาจารย์เนี่ยเขาสรุปความพ่ายแพ้เอาไว้นะเขาสรุปความพ่ายแพ้ว่าทำไมรอบนั้นเนี่ยบ้านใหญ่คุณปลื้มถึงแพ้และไม่ได้ยกจังหวัดและหลายๆเขตแพ้กับอนาคตใหม่ด้วยซึ่งมันเหนือความคาดหมายของใครหลายคนในเวลานั้นอาจารย์เนี่ยสรุปไว้6ข้อนะฮะเหตุผลที่ว่าทำไมถึงบ้านใหญ่แพ้นะฮะข้อ1คือข้อจำกัดการผลิตซ้ำโครงสร้างอำนาจของกลุ่มบ้านใหญ่2คือการขยายตัวของชนชั้นกลางในจังหวัดชลบุรี3คือกลุ่มคนรุ่นใหม่เทคโนโลยีกับการเมืองในจังหวัดชลบุรี4คือการย้ายพรรคจากพลังชนมาสังกัดพลังประชารัฐ5คือการผลักดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EEC ของพลังประชารัฐและ6คือการเมืองและโครงสร้างอำนาจภายในจังหวัดชลบุรีหลังจากที่กำนันเปาะหนีคดีแล้วก็ล้มป่วยนะฮะซึ่งนี้คือ6เหตุผลที่อาจารย์เขามองว่าเป็นสาเหตุการพ่ายแพ้ของกลุ่มคุณปลื้มในการเลือกตั้งเมื่อปี62แล้วเขาบอกว่าการพ่ายแพ้ครั้งนี้เนี่ยเป็นสัญญาณการเมืองสำคัญของกลุ่มนะฮะของกลุ่มบ้านใหญ่ต่อสถานะโครงสร้างอำนาจการเมืองขั้วเดียวที่ผูกขาดอำนาจมาหลายปีมาอย่างยาวนานซึ่งอาจารย์มองว่ากลุ่มบ้านใหญ่เนี่ยเขาต้องมีการปรับยุทธศาสตร์นะฮะต้องปรับโครงสร้างครั้งใหญ่เพื่อรักษาสถานะโครงสร้างอำนาจให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและการเมืองของชลบุรีเปลี่ยนไปและอาจารย์เนี่ยก็มีข้อสังเกตทางวิชาการไว้ด้วยน่าสนใจนะฮะอาจารย์บอกว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองในชลบุรีเนี่ยมันมีผลอย่างยิ่งมันทำให้เกิดกลุ่มใหม่ขึ้นมานะเช่นกลุ่มการเมืองเดิมที่ก็สอดแทรกขึ้นมากลุ่มการเมืองใหม่ก็คืออนาคตใหม่หรือว่าก้าวไกลในเวลานี้รวมถึงกลุ่มการเมืองที่แตกออกจากกลุ่มบ้านใหญ่ก็คือกลุ่มบ้านใหม่อย่างคุณสุชาติเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่ขึ้นมาท้าทายอำนาจอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดจากการเมืองเศรษฐกิจในชลบุรีที่มันเปลี่ยนไปหรืออย่างการเติบโตของชนชั้นกลางนะครับในจังหวัดชลบุรีแต่ทศวรรษปี2540เนี่ยมันก็เป็นผลเหมือนกันนะครับที่ในระยะยาวเนี่ยมีแนวโน้มว่ากลุ่มชนชั้นกลางจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญของการเมืองในชลบุรีเพราะว่ากลุ่มนี้เขาไม่ได้อยู่ภายใต้โครงสร้างอำนาจแบบเดิมของกลุ่มบ้านใหญ่นะและการตัดสินใจของคน ชนชั้นกลางเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของเรื่องของนโยบายสาธารณะมากกว่าตัวบุคคลอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญและเรื่องของ Facebook อันนี้ก็เป็นอีกข้อที่อาจารย์บอกมันจะมีผลอย่างยิ่งนะครับที่เป็นพื้นที่สื่อสารให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาออกมาเรียกร้องความต้องการของเขาชัดเจนมากขึ้นนะฮะแล้วก็ข้อที่4การตัดสินใจในการเลือกตั้งของประชาชนในชลบุรีให้ความสำคัญกับนโยบายสาธารณะมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างที่เราเห็นรอบที่ผ่านมาเรื่องของ EEC นี่ก็มีผลนะแต่ก็ข้อที่5อาจารย์ก็เป็นข้อสังเกตทิ้งไว้ว่าแต่ด้านหนึ่งเองเนี่ยกลุ่มบ้านใหญ่นะครับด้วยอำนาจบารมีที่สะสมมา4ทศวรรษเนี่ยก็ยังเป็นจุดแข็งอยู่ยังเป็นจุดแข็งอยู่เพราะประชาชนบางส่วนก็ยังชื่นชมนับถือรวมถึงการวางตัวของรุ่นลูกก็ยังวางตัวได้ดีนะฮะก็ยังมีจุดดีอยู่เพียงแต่ว่าไอ้จุดดีจุดที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะบาลานซ์กันยังไงมันจะมีวิธีแก้อย่างไรอันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญเหมือนกันนะครับของตระกูลคุณปลื้มนะฮะซึ่งการย้ายพรรคก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับในการที่ทางตระกูลคุณปลื้มเนี่ยอาจจะหาที่ทางหรือหาอะไรใหม่ๆเพื่อให้ตัวเองคงสถานะทางการเมืองอยู่ได้ซึ่งเรื่องนี้คุณสนธยาเองก็ได้ให้สัมภาษณ์กับเราเหมือนกันลองไปฟังมุมนี้ดูว่าเขาประเมินการเลือกตั้ง62รวมถึงว่าการย้ายพรรคในปี66เนี่ยมันมีผลอะไรลองไปฟังดูฮะเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยเราแพ้ไป3เขตก็เพราะว่าถ้าไปดูคะแนนจากข้อเท็จจริงซึ่งผมเคยพูดไปแล้วก็คือเนื่องจากมีการยุบพรรครวมไทยพรรคไทยรักษาชาตินะครับตอนนั้นน่ะคะแนนก็เลยออกมาเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งตัวอย่างถ้าเราไปดูผลการเลือกตั้งออกมาจะเห็นเลยว่าคะแนนของเราเนี่ยไม่ได้ทิ้งน้ำไปไหนเลยนะครับแต่มันเกิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองก็จริงทำให้ผลการเลือกตั้งออกมาซึ่งเราก็ยอมรับนะฮะแล้วก็มาทำงานกันใหม่นะครับแล้วเที่ยวนี้ก็ถือว่าเราก็เดินหน้าขยันเต็มที่ในครั้งหน้าเนี่ยเรายังมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยมาเป็นอันดับหนึ่ง
นะครับมาเป็นอันดับ1จะแลนด์สไลด์ไปเกิน250นะครับนั่นคือเป้าหมายนะครับเป้าหมายคือแลนด์สไลด์นะครับเหมือนชลบุรีเราก็หวังว่าแลนด์สไลด์แต่เราต้องทำงานให้เต็มที่นะฮะเราเชื่อมั่นว่าเพื่อไทยอ่ะมาเป็นอันดับ1นะครับเป้าหมายคือแลนด์สไลด์250หรือว่าจะได้ตัวเลขเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ผลของการเลือกตั้งนะฮะก็จะมีโอกาสได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนเหมือนทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาอยู่ตอนนี้ก็คือว่าการจัดตั้งเนี่ยจะไม่เหมือนคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเป็นการเลือกตั้งหลังที่เกิดจากปฏิวัติรัฐประหารนะครับบรรยากาศรูปแบบหรือว่าพรรคการเมืองนะฮะหรือว่าการเมืองณวันนั้นเนี่ยจะไม่เหมือนหลังเลือกตั้งในครั้งนี้แน่นอนจะไม่เหมือนต้นเดือนพฤษภาถ้าท่านมีการคาดการไว้ว่า7พฤษภาเลือกตั้งเนี่ยนะหลังวันที่7พฤษภาเนี่ยทุกอย่างจะไม่เหมือนบรรยากาศทุกอย่างองค์ประกอบทางด้านการเมืองหรือว่าองค์ประกอบในเรื่องของทางด้านปัญหาของประเทศเนี่ยไม่เหมือนในปี62แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไทยเป็นอันดับ1นะครับเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยการที่เราจะดูว่าพรรคการเมืองพรรคไหนที่จะเข้ามาร่วมนะครับหรือว่าในแนวทางในการที่จะมาดูว่าถ้าเขามีว่าในเรื่องของการดูว่าจำนวนส.ส.ของแต่ละพรรคเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้จะเป็นในเรื่องของการร่วมในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลจะขึ้นอยู่กับจำนวนที่จะได้รับความไว้วางใจในแต่ละพรรคการเมืองนะครับซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่าในครั้งนี้เนี่ยเราจะได้รับความไว้วางใจเป็นอันดับหนึ่งเหมือนเดิมเหมือนช่วงที่ผ่านมาการกลับมาอยู่กับฝ่ายเดียวกับคุณทักษิณชินวัตรที่ถือว่าเป็นต่อเป็นรองในทางการเมืองคือในทางการเมืองท่านะวันนี้ถ้าเราพูดถึงกระแสที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเรามองว่าเป็นต่อทางการเมืองนะครับเพราะว่าในส่วนของเรื่องกระแสที่เราเห็นอยู่จากโคจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นจากที่ได้มีการวิเคราะห์แต่ว่าการที่เรากลับมาในการทำงานทั้งครั้งนี้เนี่ยเราก็วิเคราะห์แล้วก็สำรวจของเราเช่นเดียวกันนะครับว่าอย่างที่เราทำงานเป็นเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นท้องที่ประชาชนเนี่ยเราได้มีการลงไปพูดคุยสำรวจด้วยตัวเองนะฮะด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ด้วยในเรื่องของการสำรวจโดยใช้ทางวิชาการด้วยนะก็จึงเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะรู้ว่าณวันนี้ปัญหาคืออะไรแนวทางในการแก้ไขปัญหาคืออะไรแล้วการที่ประชาชนมีความนิยมในปัจจุบันหรือหวังคาดหวังว่ากลุ่มการเมืองหรือพรรคที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาณปัจจุบันนี้ที่เขาประสบอยู่เนี่ยคือพรรคเพื่อไทยใช่ไหมแล้วก็ตรงกันกับในเรื่องของแนวทางของเราที่เราทำงานมาอยู่ตลอดนะครับว่าก็เราก็จึงได้เข้าไปทำงานกับพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเคยเข้าไปทำงานด้วยกันในปี2548เนี่ยอันนี้มันเป็นหลายๆอย่างที่ได้มีการเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจในครั้งนี้เหมือนนี่ฮะก็พูดถึงการเลือกตั้ง62แล้วก็ทำไมเหตุผลที่กลับมาเพื่อไทยเพราะว่ามีหลายๆอย่างนะฮะที่มันอาจจะช่วยเป็นองค์ประกอบในการทำให้กลุ่มของคุณปลื้มเนี่ยได้มีโอกาสกลับมาในจังหวัดชลบุรีครั้งหนึ่งนะครับที่เคยเป็นนะฮะก็น่าสนใจครับกับบทบาทกับเรียกว่าบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับที่เมื่อสักครู่เราได้นำเสนอไปนะบทเรียนจากความพ่ายแพ้ที่อาจารย์โอรันได้เคยสรุปไว้เนี่ยนะฮะความท้าทายต่างๆกับความพยายามอีกครั้งหนึ่งของกลุ่มคุณปลื้มเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนก็เป็นสิ่งที่เราคงจะได้ติดตามและเห็นต่อไปในจุดนี้เพียงแต่ว่าวันนี้เอามาเรียงเรื่องให้ดูนะครับรวมถึงว่ามุมความคิดของกลุ่มคุณปลื้มโดยมีคุณสนธยาเป็นตัวแทนเนี่ยเขาวางแผนและเขามีมุมอะไรในความคิดก็รอเนี่ยก็เอามาเรียงเรื่องให้ฟังกันนำเสนอให้ฟังกันครับคุณอ๊อฟคือปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการไปพูดกันถึงขั้นว่าอยากจะให้คุณสนธยาเนี่ยไปลงสมัครแข่งกับคุณสุชาติในเขตเดียวกันโอ้นี่คือวัดไปเลยอย่างนั้นเหรอคือเอาดวลกันเลยโอ้โหแล้วคนที่เสนอเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนฮะคุณสอนรักกฤษผลลูกอินนะสมาชิกพรรคเพื่อไทยคุณสอนรักกฤษเนี่ยแกไปโพสต์เฟซบุ๊กฮะนี่คนเนี้ยแกไปโพสต์เฟซบุ๊กแกเนี่ยนะเดี๋ยวผมดูข้อความสิFacebook แกเนี่ยบอกว่าเพื่อความสมศักดิ์ศรีการเมืองชลบุรีเขตที่1
อยากเรียนเชิญพี่สนธยาคุณปื้มพรรคเพื่อไทยพี่สุชาติชมกลิ่นรวมไทยสร้างชาติลงแข่งในเขตเดียวกันไปเลยวัดกันไปเลยอย่ามาส่งลูกน้องแข่งกันในเขตนี้มันไม่ได้อะมันดูกลัวๆจะได้เลิกทะเลาะกันแพ้คือแพ้จบคือจบเมืองชลบุรีจะได้เดินหน้าเลิกแบ่งฝ่ายมันสะดุดไปหมดก็ไปกันให้สุดตัวครับตัวพ่อทั้งคู่จะแคร์เพื่อนะเสร็จศึกเลือกตั้งก็มาช่วยกันถ้าไม่โกรธกันไปซะก่อนเออเสนอแบบนี้ก็น่าสนใจวัดไปเลยคือแต่ถ้าเราเห็นมุมความคิดของสรกิจคือในมุมนึงเนี่ยก็จับได้เหมือนกันว่าเข้าใจว่าเขาเองก็อาจจะเบื่อลักษณะแบบว่าแข่งกันการเมืองตัวแทนนะฮะการเมืองผ่านกลุ่มแบบเนี้ยแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนี่ยมันก็ทำให้สุดท้ายชลบุรีก็ไม่ขยับไปไหนใช่เออคือบางส่วนบางมุมมันอาจจะเข้าเค้ากับสิ่งที่อาจารย์โอรันได้วิเคราะห์ไปเหมือนกันนะฮะในมุมว่าหลายๆคนเค้าก็อยากจะเห็นการเมืองชลบุรีมันไปกว่านี้มันไม่ต้องยึดโยงกับกลุ่มหรืออะไรเงี้ยในมุมการวิเคราะห์นะเออก็น่าสนใจแล้วคุณ วัดไปเลยคุณสรกิจเนี่ยแกมาให้สัมภาษณ์กับมติชนในภายหลังอีกรอบนึงนะแกลงเนี่ยเมื่อ4วันที่แล้วแกบอกก็เห็น2คนน่ะชอบโต้กันโต้ข่าวกันออกโซเชียลออกทีวีก็เนี่ยแข่งเขตเดียวกันไปเลยนะเพราะว่าคุณสุชาติก็ประกาศแล้วนี่ว่ายังไงจะมาลงเขต1ในแบบเขตก็ให้คุณสนธยาเนี่ยไปลงเลยแล้วไปดูเนี่ยนะไปดูแล้วเนี่ยคุณสนธยาจะได้เปรียบนะเพราะว่านายกเมืองแสนสุขนะฮะณรงค์ชัยคุณปลื้มก็เป็นกำลังสำคัญใช่ไหมนะแล้วก็นายกเมืองอ่างศิลาคุณวินัยพ้นภัยพานก็เป็นทีมเดียวกันถือว่าได้เปรียบการเมืองฮะดังนั้นเนี่ยอยากให้ลงไปเลยแล้วก็เทียบกันเลยว่าบารมีใครแน่กว่ากันเออครับดีนะวัดกันเหมือนดวลคนละนัดไปเลยชัดๆไปเออคนละหมัดกันมาเลยเอาฮะก็เป็นข้อเสนอนะแต่ว่านี่ก็เป็นมุมนึงที่เราเอามาหยิบมาฉายภาพแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ย้อนข้อมูลให้ฟังนะครับในส่วนของบ้านใหญ่คุณปลื้มนะกับความท้าทายต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและรวมถึงในอนาคตที่จะถึงนี้ว่าเขาประเมินตัวเองและเตรียมพร้อมว่าอย่างไรนี่เป็นมุมนึงนะครับเดี๋ยวอีกมุมนึงก็พยายามจะเอามาให้ฟังครบทุกฝ่ายคุณสุชาติเองเราก็ไปคุยมาแล้วเดี๋ยวจะมาเรียงเรื่องให้ฟังส่วนในส่วนของก้าวไกลซึ่งครั้งที่แล้วในนามอนาคตใหม่เขาก็สอดแทรกในชลบุรีได้อย่างน่าสนใจนะครับเดี๋ยวถ้าอะไรมันลงตัวเสร็จแล้วแบ่งเขตเสร็จชัดเจนแล้วไม่พลาดครับเราชวนแม่ทัพชลบุรีของก้าวไกลคุณจรัสคุ้มไข่น้ำมาคุยกันแน่ๆให้เขาประเมินตัวเองนะครับแล้วก็มองชลบุรีครั้งนี้แน่ๆนะครับไม่ต้องห่วงให้ฟังกันครบทุกฝั่งทุกฝ่ายแน่นอนแล้วก็รวมถึงเจาะลึกใหญ่ๆเดี๋ยวมีมาให้ฟังอันนี้เอามาเจาะในมุมของบ้านใหญ่ซึ่งมันมีความน่าสนใจอยู่พอสมควรก็เลยมาให้ฟังก่อนนะรอติดตามกันได้ที่เหลือนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV โดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ